เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็ผมแอนดี้เบเกอร์นะครับผมวันนี้ผมจะมารีวิวปืน SIG 551 EOTech Firework FX นะครับผมก็คือ SIG ลายพุนะครับลายเขาเรียกอะไรลายพุนะครับนั่นเองนะครับลายดอกไม้ไฟนะครับผมก็ปืนนี้ก็ถือว่านานแล้วนะครับผมก็เดี๋ยววันนี้ผมจะมารีวิวกันให้ดูนะครับผมนะครับสเปคของมันนะครับผมดาเมจอยู่ที่57นะครับเหมือนซิกธรรมดาทั่วไปนะครับผมรีคอยล์82นะครับไฟเรท72นะครับแอคคูเรซีอยู่ที่72นะครับผมแล้วก็กระสุนนะครับมีใน1แม็กนะครับผมมี30นัดนะครับผมแล้วก็กระสุนสำรองอีก90นัดนะครับผมเดี๋ยวเราลองดูรายละเอียดกันเลยนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมนี่ครับลายก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็คือเป็นเหมือนซิกธรรมดานะครับที่มีกล้อง EOTech นะครับแต่จะเพิ่มลายแบบเป็นลายขยับได้นะครับผมเป็นลายเคลื่อนไหวนะครับเป็นลายเหมือนพุนะครับดอกไม้ไฟนะครับแตกนะครับเนี่ยนะครับแตกตัวเป็นระยะนะครับผมก็ถือว่าสวยงามไปอีกแบบนะครับผมครับประมาณนี้นะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเวลาวิ่งอะไรอย่างงี้ก็จะประมาณนี้นะครับผมนะครับเดี๋ยวเรามาลองนะครับดูนะครับเจ้าซิกนะครับผมโดยการไม่คุมเมาส์นะครับนะครับกระสุนก็เป็นแบบนี้นะครับผมก็ซิกขึ้นชื่อในเรื่องความนิ่งอยู่แล้วนะครับผมก็ไม่แปลกที่มันจะเกาะตัวเป็นแบบนี้นะครับผมต่อไปลองซูมยิงแบบไม่คุมเมาส์นะครับนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมก็เดี๋ยวลองแบบคุมเมาส์นะครับผมมันก็พอๆกันแหละนะครับผมก็เป็นประมาณนี้นะครับผมซิกมันขึ้นชื่อในเรื่องความนิ่งอยู่แล้วนะครับผมคุมไม่คุมก็ไม่น่าจะแตกต่างกันเท่าไหร่นะครับผมต่อไปเดี๋ยวมาดูดาเมจกันนะครับผมนี่นะครับเดี๋ยวเราลองยิงเท้ากันก่อนนะครับผมว่ากี่นัดตายนะครับหกนัดตายนะครับผมที่เท้านะครับต่อไปขานะครับหกนัดตายนะครับขาต่อไปลองแขนนะครับหกนัดตายเหมือนกันนะครับต่อไปลองช่วงท้องนะครับเมื่อกี้สองนัดนะครับท้องห้านัดตายนะครับต่อไปอกนะครับอกสี่นะครับผมหัวสองนะครับผมก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับผมวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับซิกก็ทุกคนคงจะคุ้นเคยกันอยู่แล้วนะครับวันนี้ก็มาให้ดูรายละเอียดของปืนครับผมว่ามันมีอะไรบ้างนะครับผมดูลวดลายของมันนะครับในตอนจับนะครับก็เป็นประมาณนี้นะครับผมอ
damn it. เอาละครับวันนี้ก็มีแค่นี้นะครับผมก็วันนี้ก็สวัสดีครับผม